ไม่ธรรมดาค่ะนิกกี้เผยภาพพร้อมกับเตรียมเซอร์ไพรส์สาวก้อยหลังจากที่ความสัมพันธ์จบลงกันไปนะคะทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเลิกกันด้วยดีแล้วค่ะล่าสุด8เมษายนที่ผ่านมานี้นิกกี้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวแล้วค่ะเปิดบ้านหรือของแบรนด์เนมของพจน์อานนท์มูลค่ากว่า30ล้านค่ะในบางช่วงบางตอนนิกกี้ได้หยิบกระเป๋าแบรนด์เนมขึ้นมามูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งนิกกี้เล็งไว้ว่าอยากให้ก้อยวันเกิดเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาสั่งแล้วก็ได้ของมาแล้วแต่ก็ดูจากวิแววเนี่ยก็คงจะได้ใช้เองแต่ก็เดี๋ยวสั่งให้ก้อยใหม่อีกใบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นั้นนิกกี้เปิดเผยค่ะ